สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูผลงานครั้งที่5เนาะแต่อันเนี้ยลูกค้า2อาทิตย์แล้วถึงมาเดี๋ยวเรามาแหวกผมดูนะมาดูผลงานกันว่าการย้อมผมของเราเป็นยังไงทีนี้แหวกผมเนี่ยอันนี้คือครั้งที่5แต่ลูกค้าหยุดไป2อาทิตย์ละไม่ได้ทำทุกอาทิตย์ก็เริ่มมีขาวนะเพราะธรรมชาติคนเราผมมันงอกเนี่ยหนูส่องใกล้ๆเนี่ยประมาณเนี่ยลองแหวกผมดูก็สวยงามนะมันก็เนี่ยหนูลองดูขนอ่อนตรงเนี้ยเนี่ยคือเว้นไป2อาทิตย์ทำครั้งที่5เนี่ยก็คือภาพรวมก็สวยเนี่ยอยากจะบอกลูกค้าว่าลูกค้าสบายใจได้เลยเนี่ยแต่จริงเราแนะนำให้ทำอาทิตย์ละครั้งอะแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยเพราะว่าลูกค้าใช้แชมพูเราด้วยใช่ป่ะเนี่ยก็พอดีลูกค้าใช้แชมพูออร์แกนิกของเราขวดเนี่ยที่ผสมใบยะนางเนี่ยตัวเนี้ยที่ผสมใบยะนางทานคือใช้ควบคู่ไปคือเป็นการสระหนึ่งตัวเนี้ยไม่ขูดสีแล้วก็หยุดผมร่วงแล้วก็ผมงอกด้วยนะตัวเนี้ยสระครั้งแรกไม่มีฟองนะแต่เวลาใช้ต้องเขย่าขวดก่อนสระเงี้ยค่ะคือน้องเขาใช้ผลิตภัณฑ์เราทุกตัวผมก็เลยดีขึ้นเส้นผมก็ดีขึ้นเนี่ยการหลุดลอกก็น้อยลงมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือ2สัปดาห์นะแต่ครั้งที่5เนี่ยคือเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะเนี่ยแหวกภาพรวมสวยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยภาพรวมสวยนั่นแหละค่ะคอยแตกตรงนี้อันนี้คือการตรวจนะดูผลงานนะเนี่ยผลงานครั้งที่5นี่ขนาดจุดไป2อาทิตย์แล้วนะเราก็ภูมิใจอยู่นะเนี่ยดูตรงนี้ก็โอเคนะเนี่ยเนี่ยเห็นคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามเลยค่ะเนี่ยยังไม่ขาวเลยตรงนี้ยังไม่ร่อนท้ายทอยเนี่ยเราถือไปก่อนนะคะทีนี้คือการย้อมอยู่ไหนคะของไหนทีนี้ลูกค้าเอาของมาเนาะของก็ต้องเขย่าขวดก่อนท้ายนี่แล้วก็หยอดแบบนี้นะแล้วก็เอามือตบวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าให้ลูกค้าดูว่าของเราอ่ะเราไม่ได้ไปเน้นพวกสารเคมีแล้วเราไม่มีแอมโมเนียไม่มีไฮโดรเจนตัวส่วนผสมก็ทำมาจากสมุนไพรทีนี้เวลาย้อมเนี่ยเราอยากเอาไว้นานขนาดไหนก็ได้เราเบื่อแล้วเราไปล้างออกเวลาล้างออกไม่ต้องใช้ยาสระนะ2วันค่อยสระทิ้งธรรมชาติอ่ะหรือถ้าคนผมมันนานเนี่ยสระวันเว้นวันก็ได้แต่ว่าเวลาหมักตัวเนี้ยลูกค้าจะสงสัยว่าต้องใช้แชมพูอีกไหมบอกไม่ต้องเลยตัวเองแอนหน่อยนะคะแล้วก็หยอดไปเงี้ยแหวกหยอดคุมไปเนี่ยเห็นไหมคะไม่เลอะหนังนิสสะเนี่ยค่ะเนี่ยนี่นะเดี๋ยวจะหยอดลงนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะหยอดลงไปเนี่ยแล้วเราก็ตบไปเงี้ยค่ะเนี่ยตบไปก็หยอดไปนี่ก็ตบไปแบบนี้ก็แหวกผมไปเลยไปเรื่อยๆติดกิ๊บไปนิดนึงนะคะหนูเดินมาดูข้างนี้โอเคเนาะก็ยังไม่เท่าไหร่ตบไปแบบนี้นะเนี่ยไม่ต้องขยี้ลงล่างตกไปแบบนี้เนี่ยไม่เลอะหนังนิสสะค่ะสวยงามตกไปเราก็ทำการแหวกผมไปเรื่อยๆทำเป็นชั้นๆไปไม่เคยสับแสดงวะของน้องพยายามเก่งเลยนะถ้าน้องรับโทรศัพท์ก่อนเนี่ยเราแหวกแหวกไปเนี่ยเหรอฮะแม่เราก็ทาไปแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเนี่ยเห็นไหมคะดูมือได้เนี่ยค่ะอะไรเนี่ยไม่ทิ้งภาพค่ะทีนี้ก็หยอดไปเรื่อยเนี่ยคุณลูกค้าเห็นไหมคะไม่เป็นคราบเลยนะคะ
็กดไปไปอย่างนี้นะคะนี้เราก็แหวกผมขึ้นไปเรื่อยๆคุณลูกค้ากลมนิดนึงจ้ะมันก็ยังไม่ขาวนะตรงเนี้ยแต่ว่าเราเป็นการเติมไว้คุมไว้ค่ะครั้งที่5อันนี้ครั้งลงตอนนี้ก็ครั้งที่6แล้วเนาะเนาะใช่ป่ะเนี่ยดูใกล้ๆไม่เลอะหนังลิสะไม่ทิ้งคราบไม่ฉุนไม่เหม็นไม่แสบเบาสบายถ้าลูกค้ามีเวลาก็ทิ้งไว้เนี่ยเย็นอาบน้ำไปล้างน้ำออกขยี้ให้หมดฟองจากเนี่ยค่ะเนี่ยไม่เลอะหนังลิสะเนี่ยเราก็จะแหวกคุมแบบนี้ค่ะเนี่ยไปค่ะแล้วก็ตรงไปแล้วเราก็แหวกผมไปขวดผิดก็เขย่าไปบ้างไปเราแหวกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นก็อีทเดียวเองค่ะนี่ขนาดทิ้งไป2สัปดาห์นะก็โอเคอ่ะใช้ได้นะไม่ร่อนมากก็ใส่ไปเรื่อยๆแหวกผมไปเรื่อยๆยอกไปแล้วก็ป้ายไปเนี่ยไม่เลอะไหนสระไม่ทิ้งคราบเนี่ยสวยงามเลยค่ะเนี่ยก็ตกไปตรงนี้จะมีร่อนๆนิดนึงก็ลงซ้ำอีกรอบไปตอนนี้คุมขนอ่อนไว้เนี่ยเราก็ป้ายไปที่ขนอ่อนน้องไปซื้อไอ้ที่ล้างห้องน้ำนั่นนะป้าไหนนี่อ๋อไม้แปรงอ่ะเดี๋ยวเทโทรศัพท์เขาอยู่เงยเงยคิดนิดนึงทีนี้เราจะมาลงข้างหน้ากันละตรงนี้จะมีขาวอยู่นิดนึงทีมาจากที่เราล้างหน้ากองเฟิงเนี้ยแต่ลูกค้าทิ้งไป2สัปดาห์ด้วยมันก็เลยนี่แล้วก็หยอดแล้วก็ป้ายแบบเนี้ยนะฮะตรงข้างหน้าใส่เยอะหน่อยเราก็ตบแบบนี้นะไม่ต้องไปขยี้ลงลากผมเขาให้เขาเกาะไปที่เส้นผมนะคะเพราะว่าตัวชมพูของเราปลูกผมแล้วเนี่ยแล้วก็ตบแบบเนี้ยแล้วก็ปัดเนี่ยมาตรงนี้หน่อยตรงนี้มีขาวนิดนึงก็ลูดอันนี้ผลงานของครั้งที่5มือช่างคาดที่จะรับอีกนิดนึงกับเสร็จละเดี๋ยวจะได้ลง YouTube ไว้ให้ลูกค้าดูไงดูผลงานดูอะไรยืนจะรับไหนทำไมอ่ะนอนดึกกันเหรอ นอนดึกกันเหรอหรือไม่ค่อยยืนแบบนี้ฮะ นอนดึกกันนะนอนดึกอ๋อเดี๋ยวกลับไปนอนไง คนนั่งหลับตอนเนี้ย เล่นหัวเล่นไปเล่นมาหนูมาดูข้างหูหน่อยเสร็จละเนี่ยข้างหูแล้วก็ลงเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราหยอดน้ำยาไปเราก็ตบแบบนี้นะคุณลูกค้าเนี่ยตบขึ้นแบบนี้นะให้มันดีดไปที่เส้นผมเราอย่าไปกดลงลากเขาธรรมชาติเนี่ยแล้วเราก็ป้ายขนอ่อนนิดนึงเนี่ยโอเคนะร้านอยู่เทสโก้โลตัสสาขาท่ายางนะถ้าสั่งทางไปรษณีย์ก็ขวดละ590ถ้าเป็นน้อยก็ได้10ครั้งถ้าเป็นมากก็ได้ประมาณ8ครั้งทำอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วเวลาล้างออกก็ขยี้ฟองให้หมดเบอร์โทรมีอยู่ในนั้นนะคะดูเอาเบอร์โทรใต้ล่างอะจ้ะแต่ถ้าอยู่ที่เพชรบุรีท่ายางแล้วก็มาทำที่ร้านได้เลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ